ตอนนี้กำลังเดินเข้ามาที่โอซาก้าแคสเซิลหรือปราสาทโอซาก้านะเดินเข้ามาไกลมากหอบเลยทีเดียวใช่จากรถไฟใต้ดินนี่เดินมาเป็นกิโลเลยเกือบ2กิโล 1.7 ใช่ไหม1กิโลกว่านี้ข้างหน้าปราสาทโอซาก้าก็จะมีที่ให้นั่งพักกินขนมมีร้านขายขนมเยอะเหมือนกันจะเดินไปให้ดูเห็นตัวปราสาทมีการแต่งชุดให้ถ่ายรูปได้ด้วยนะแล้วก็เดินมาถึงตัวปราสาทโอซาก้าจนได้ไกลมากโอเคสำเร็จภารกิจอีกหนึ่งปราสาทโอซาก้าอีกสักมุมนะนี่เลยมาใกล้ๆสวยเลยบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นร้านนั่งหาอะไรกินมีไอติมมีที่นั่งเดินดูสิมีอะไรกินบ้างกินด้วยเวลาร้อนๆนี่น่าจะเวิร์กเลยเนี่ยของทอดทาโกยากิราเมงก็มีขายของที่ระลึก